iPad รุ่นที่10แตกต่างจาก iPad Air รุ่นที่5อย่างไรเดี๋ยวผมจะสรุปในคลิปนี้ให้ได้ฟังกันนะครับสวัสดีครับผมต้อม iMode นะครับอย่างแรกต้องทำความเข้าใจก่อนว่า iPad Lineup ที่เขาตั้งมานะถ้าเป็น iPad รุ่นที่10จะเป็นรุ่นเริ่มต้นดังนั้น iPad รุ่นเริ่มต้นเนี่ยณปัจจุบันจึงเป็น iPad รุ่นที่9นะครับที่ถูกสุดเลยราคาเริ่มต้นที่ 12,900 บาทนะครับถัดมาเป็น iPad รุ่นที่10นะครับแต่ยังเกาะกลุ่มอยู่ในกลุ่มของ iPad รุ่นเริ่มต้นอยู่นะคราวนี้ครับกระโดดมาในกลุ่มตรงกลางจะมี iPad อยู่2รุ่นได้แก่ iPad mini รุ่นที่6ครับและ iPad Air รุ่นที่5นะครับส่วนรุ่นท็อปสุดครับนั่นคือทางฝั่งของ iPad Pro ซึ่งจะมีอยู่2ขนาดด้วยกันนะครับได้แก่ iPad Pro ขนาด11นิ้วและ iPad Pro 12.9 นิ้วชิปตัวล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตมาคือชิป CPU M2 นะครับข้อแรกนะครับเรื่องของประสิทธิภาพผมบอกเลยว่า iPad Air ยังไงก็ดีกว่าเพราะว่าอยู่ในระดับกลางค่อนไปทางสูงนะครับผมส่วน iPad รุ่นที่10นั้นอยู่ในรุ่นเริ่มต้นนะครับเรื่องของชิป CPU ครับ iPad รุ่นที่10ใช้ชิป CPU A14 ครับแต่ทางฝั่ง iPad Air รุ่นที่5ครับใช้ชิป CPU M1 ซึ่งเป็นตัวที่แรงกว่านะครับผมประสิทธิภาพแตกต่างกันอย่างชัดเจนถ้าหาให้ดูคะแนนของ Geekbench นะครับต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มีเครื่อง iPad รุ่นที่10นะแต่บอกเลยว่าสเปคของ iPad รุ่นที่10พอๆกับ iPad Air รุ่นที่4เลยที่ใช้ชิป CPU A14 นะครับผมคราวนี้เราลองมาเทียบกับ iPad Air รุ่นที่5ดูสิ iPad Air รุ่นที่5ใช้ชิป CPU M1 ครับมาพร้อมแรมขนาด 8GB นะครับ CPU คนละตัวเลยนะครับผมเป็นเดสก์ท็อปเกรดเพราะว่า CPU M1 นะตอนที่เปิดตัวครั้งแรกเขานำไปใส่กับเครื่อง Mac มาก่อนนะครับแล้วค่อยนำมาลง iPad Pro และตามด้วย iPad Air รุ่นที่5นั่นเองนะครับนอกจากคะแนนของ Geekbench นะครับผมที่ได้แจ้งไปใน iPad รุ่นที่10นะครับใช้ชิป CPU A14 นะฮะที่จะมี CPU ทั้งหมด6คอครับโดยแบ่งเป็นด้านประสิทธิภาพ2คอและอีก4คอนั้นเป็นการจัดการด้านพลังงานนะครับการ์ดจอนั้นมาพร้อมจำนวน4คอครับและ Neuron Engine มีทั้งหมด16คอส่วนฝั่งชิป CPU M1 ครับผมที่มีประสิทธิภาพที่ดีกว่า CPU จะเป็นแบบ8คอครับโดยแบ่งเป็นประสิทธิภาพ4คอกับการจัดการพลังงานอีก4คอส่วนฝั่งของ GPU นะครับหรือว่าการ์ดจอนั้นจะมีทั้งหมด8คอนะครับที่มากกว่า A14 ถึง2เท่า Neuron Engine ครับ16คอแล้วก็มาพร้อม RAM 8GB ที่มากกว่า2เท่านะครับอีกตัวนึงครับที่โดดเด่นกว่านั่นคือเรื่องของ Media Engine ในชิป CPU M1 นั้นจะมี Media Engine เข้ามาด้วยนะครับที่รองรับ encode H.264 แล้วก็ HEVC นะครับส่วนนี้มันดียังไงมันดีในเรื่องของการเรนเดอร์พวกไฟล์วิดีโอใหม่ๆครับผมเอาง่ายว่าถ้าจะเห็นความแตกต่างคือเป็นเรื่องของการตอบสนองการตัดต่อวิดีโอครับผมเผื่อใครใช้แอปพลิเคชันอย่าง Luma Fusion ในการตัดต่อวิดีโออะไรเงี้ยมันก็จะทำให้การประมวลผลทางด้านพวกกราฟิกนั้นมีความรวดเร็วกว่านะครับจะช่วยเร่งในเรื่องของความเร็วด้านฮาร์ดแวร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและในอนาคตนะครับผมช่วงที่เขาเปิดตัว iPad Pro M2 นะฮะมันจะมีแอปพลิเคชัน DaVinci Resolve นะฮะที่จะมาใช้ใน iPad ด้วยอันนี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นๆกันว่า iPad Air รุ่นที่5นั้นจะใช้แอปพลิเคชันนี้ได้ดีกว่าหรือเปล่านะครับดังนั้นในแง่ของระบบมัลติมีเดียหรือว่าการตัดต่ออะไรเงี้ยทางฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5จะมีความเร็วแล้วก็แรงมากยิ่งกว่านั่นเองนะครับเรื่องที่2ครับเรื่องของหน้าจอขนาดเท่ากันเลยจะอยู่ที่ 10.9 นิ้วในแง่ของความใหญ่เท่ากันนะหน้าจอแบบไร้ปุ่มโฮมเหมือนกันขอบเขตสีที่รับจะแตกต่างกันนะถ้าฝั่งของ iPad รุ่นที่10นะครับจะรองรับขอบเขตสี sRGB นะครับฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5จะรองรับขอบเขตสีแบบ P3 สรุปให้ง่ายๆคือ iPad Air รุ่นที่5การแสดงผลของหน้าจอรองรับได้หลายพันล้านสีมากกว่านะครับผมส่วนที่แตกต่างกันต่อมาคือเรื่องของหน้าจอที่เป็นฟูลลามิเนตครับ iPad รุ่นที่10มาพร้อมหน้าจอที่มีช่องว่างระหว่างกระจกกับส่วนของการแสดงผลนะครับผมเขาจะเรียกว่าไม่ใช่ฟูลลามิเนตนะฮะแต่ฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5ครับจะมาพร้อมหน้าจอแบบฟูลลามิเนตนั่นหมายความว่ากระจกกับส่วนของการแสดงผลนั้นติดกันนะครับผมถ้าหากเปรียบเทียบนะให้เห็นภาพเลยหน้าจอของ iPhoneนี่แหละที่เราได้ใช้กันอยู่ประจำเนี่ยเป็นหน้าจอแบบฟูลลามิเนตเพราะว่าเป็นการติดเข้าทั้ง2ชั้นนะครับผมส่วนนี้มันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันคือเวลาที่เราจะหลดปลายปากกาของ Apple Pencil ลงไปเราจะรู้สึกว่าฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5นั้นมีความแน่นมากกว่านะครับไม่มีช่องว่างระหว่างกระจกกับส่วนของการแสดงผลแต่ iPad 10นะฮะจะมีช่องว่างนะครับกดเข้าไปอาจจะมีความรู้สึกแบบยุบบ้างอะไรเงี้ย
นี่ฮะนี่คือหน้าจอแบบไม่ใช่ฟูลลามิเนตกับฟูลลามิเนตนะครับจะแตกต่างกันแบบนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของการเคลือบสารครับฝั่งของ iPad Air 5จะดีกว่าเพราะว่ามาพร้อมการเคลือบสารที่แบบกันรอยนิ้วมือและก็การกันสะท้อนแสงได้ดีด้วยนะครับเวลาถ้าสมมุติว่าเราใช้งานแบบเนี้ยแล้วมีแสงมากระทบเนี่ยฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5จะตัดแสงได้ดีกว่านั่นเองครับทางฝั่งสิ่งที่เหมือนกันนอกจากขนาดที่ผมแจ้งไปแล้วความละเอียดเหมือนกันเลยครับผมเท่ากันเลยนะฮะทั้งเรื่องของความหนาแน่นของ PPI ทั้งเรื่องของขนาดพิกเซลคูณพิกเซลนะครับผมเท่ากันสำหรับ iPad รุ่นที่10กับ iPad Air 5ครับอันดับที่3นะครับต่อมาที่บริเวณรอบตัวเครื่องสิ่งที่เหมือนกันนะครับระหว่าง iPad รุ่นที่10กับ iPad Air 5คือระบบ Touch ID ที่อยู่บนปุ่ม Power ครับตัวนี้เราสามารถสแกนเข้าได้เลยนะครับลำโพงมี2ลำโพงเหมือนกันครับผมแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างจะมีอยู่ในเรื่องของกล้องครับกล้องทั้ง2รุ่นแม้ว่าจะใช้ความละเอียดเท่ากันนะครับกล้องหน้า12ล้านแบบอัลตร้าไวด์นะฮะแต่ว่าการวางตำแหน่งจะแตกต่างกันนะ iPad รุ่นที่10เป็นรุ่นแรกครับที่นำกล้องมาไว้บริเวณด้านข้างนะครับในแนวนอนนะเดิมทีถ้าเป็นฝั่งของรุ่นอื่นนะอย่างเช่น iPad Air รุ่น5ตัวเนี้ยกล้องจะอยู่ด้านบนของแนวตั้งนะครับผมถ้าเราตั้งขึ้นมาแบบนี้กล้องอยู่ด้านบน Apple ให้เหตุผลว่าเวลาที่เราใช้ iPad ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นแนวนอนถ้าเป็นการดูหรือว่าการทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใช่ไหมตั้งอยู่บนสมาร์ทคีย์บอร์ดอะไรเงี้ยตั้งอยู่บนพวก Magic Keyboard Folio ตัวใหม่ของ iPad รุ่นที่10เงี้ยพอตั้งเสร็จปุ๊บเราทำการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ไงตาของเราอ่ะมักจะมองที่ตรงกลางของ iPad นะครับเขาจึงนำตำแหน่งของกล้องมาไว้อยู่บริเวณส่วนนี้นั่นเองนะครับแต่เรื่องของคุณภาพครับพอๆกันเลยครับผมเพียงแค่ย้ายตำแหน่งมาเฉยๆส่วนคุณภาพของกล้องหลังนะครับผมพอๆกันครับอยู่ที่12ล้านพิกเซลสามารถถ่ายวิดีโอแบบ 4K แบบ60เฟรมต่อวินาทีได้นะครับต่อมาครับเป็นเรื่องของการรองรับ Apple Pencil ค่อนข้างที่จะแตกต่างเลยแม้ว่าตัวเครื่องจะเหมือนกันนะครับที่เป็นแบบเหลี่ยมนะฮะแบบไร้ปุ่มโฮมหน้าจอเต็มขอบแต่ว่าเรื่องของ Apple Pencil เนี่ย iPad รุ่นที่10ครับแปลกมากๆเพราะว่าเขารองรับ Apple Pencil รุ่นที่1ที่เป็นเจเนอเรชั่นแรกที่กลมๆอ่ะแล้วก็การชาร์จต้องผ่านพอร์ต Lightning ด้วยมันก็เลยทำให้แบบอดสงสัยไม่ได้ว่า iPad รุ่นที่10มาพร้อมพอร์ต USB-C นะแต่ทำไมแบบยังชาร์จผ่านพอร์ต Lightning อยู่นะฮะดังนั้น Apple จึงใช้โซลูชันที่แบบไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นั่นคือการเสียบสาย USB-C เข้าที่พอร์ตของ iPad รุ่นที่10และต้องมีอะแดปเตอร์ที่แปลงจาก USB-C อ่ะให้เป็น Lightning แล้วค่อยเสียบ Apple Pencil เข้าไปเพื่อที่ทำการชาร์จกับการ Pairing ด้วยนะอันนี้ค่อนข้างแปลกนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับถ้าสมมุติว่าเราซื้อ iPad รุ่นที่10และซื้อ Apple Pencil ณปัจจุบันนะรุ่นใหม่เขาจะแถมอะแดปเตอร์มาให้ส่วนฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5นะครับจะมาพร้อมการรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2นะครับจะมีความแตกต่างกัน Apple Pencil รุ่นที่2จะดีตรงที่สามารถแปะไว้ที่ด้านข้างเครื่องของ iPad Air รุ่นที่5เลยแล้วก็จะทำการชาร์จได้เลยนะครับทั้งเรื่องของการชาร์จแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับโดยที่ไม่ต้องเสียบพอร์ตแต่อย่างใดครับผมจุดที่แตกต่างอีกจุดนึงนะครับนอกจาก Apple Pencil นะฮะนั่นคืออุปกรณ์ใหม่ล่าสุดที่ทาง Apple เพิ่งเปิดตัวมาพร้อมๆกับ iPad รุ่นที่10นั่นคืออุปกรณ์ที่ชื่อว่า Magic Keyboard Folio เราเคยได้ยินคำว่า Magic Keyboard แล้วใช่ไหม Magic Keyboard ที่แบบเปิดขึ้นมาแล้วเป็นสแตนที่เป็นตัวลอยๆแล้วก็เราก็แปะ iPad เข้าไปนะครับผมซึ่งตอนนั้นมาพร้อมทางฝั่งของ iPad Pro นะฮะส่วน iPad Air รุ่นที่5ก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันแต่ Magic Keyboard Folio มันเป็นการประยุกต์ระหว่างทั้งแท่นสแตนนะฮะของทางฝั่งที่เป็น Magic Keyboard นะครับบวกกับ Smart Folio นะครับที่เป็นปิดทั้งหน้าจอด้วยส่วนนี้ครับบอกเลยว่า Magic Keyboard Folio ใช้ได้ใน iPad รุ่นที่10ตัวเดียวข้อดีของเขาจะอยู่ที่สามารถใช้งานแบบตั้งก็ได้นะครับสามารถใช้งานถอดที่เป็นคีย์บอร์ดออกและทำการวางเพื่อเขียนได้นะครับวางให้ราบเลยก็ได้หรือจะทำให้มีเอียงองศาขึ้นมาก็ยังได้นะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์ใหม่ที่เพิ่มเติมเข้ามาไม่แน่ว่าในอนาคตนะครับ Magic Keyboard Folio ตัวนี้อาจจะถูกพัฒนาและไปใช้กับรุ่นอื่นๆได้แต่บอกก่อนว่าตัว Magic Keyboard Folio เนี่ยใช้ได้กับ iPad Gen 10รุ่นเดียวนะครับรุ่นเก่าๆยังไม่สามารถใช้งานได้นะฮะส่วนเรื่องของแบตเตอรี่ครับทั้ง2รุ่นสามารถใช้งานได้ใกล้เคียงกันครับที่ประมาณ10ชั่วโมงนะฮะฝั่งในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับพวกพอร์ตแล้วก็การ connectivity ต่างๆนะครับอย่างที่เรียนแจ้งให้ทราบไปครับว่าทั้ง2รุ่นนะครับมาพร้อมพอร์ต USB-C นะฮะแต่ว่าไม่ใช่ Thunderbolt เหมือนทางฝั่งของ iPad Pro นะหน้าตาเป็น USB-C เหมือนกันแต่ว่าอัตราการโอนถ่ายข้อมูลนั้นจะแตกต่างกันนะครับยังไม่ดีเท่าระดับรุ่น Pro
อันดับต่อมานะครับการรองรับสัญญาณ Wi-Fi ทั้ง2รุ่นจะรองรับสัญญาณ Wi-Fi 6นะฮะอัตราการโอนถ่ายข้อมูลจะเร็วสุดที่ 1.2 กิกะบิตต่อวินาทีครับมาในฝั่งของเซลลูล่านะครับในรุ่น Wi-Fi บวกเซลลูล่า iPad รุ่นที่10และ iPad Air รุ่นที่5ครับรองรับสัญญาณ 5G แล้วนะครับผมและรองรับ eSIM ด้วยนะเผื่อว่าใครใช้ซิมแพนก็ใช้ได้นะครับหรือว่าใครไม่อยากใช้ซิมแพนและมี eSIM นะฮะอยากจะสแกนเข้าไปก็สามารถใช้งาน5G ได้เช่นเดียวกันครับและในฝั่งของ Bluetooth นะครับจะมีความแตกต่างกันนะฝั่งของ iPad Air รุ่นที่5นะครับที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้จะมาพร้อมสัญญาณ Bluetooth 5.0 ครับส่วน iPad รุ่นที่10ครับมาพร้อมสัญญาณ Bluetooth 5.2 นะครับแตกต่างกัน .2 เวอร์ชันนะฮะมาถึงช่วงท้ายแล้วนะครับผมเดี๋ยวสรุปให้ฟังกันสั้นๆระหว่าง iPad รุ่นที่10กับ iPad Air รุ่นที่5บอกสั้นๆเลยนะครับว่าถ้าหากเรื่องประสิทธิภาพ iPad Air รุ่นที่5ดีกว่าครับเพราะว่าอยู่ในโพซิชันที่สูงกว่าราคาที่แตกต่างกันครับผม iPad รุ่นที่10นั้นถูกกว่าสตาร์ทเริ่มต้นอยู่ที่ 17,900 บาทนะครับส่วน iPad Air รุ่นที่5นั้นสตาร์ทเริ่มต้นที่ 23,900 บาทแตกต่างกัน 6,000 บาทนะครับผมดังนั้นก็เลือกให้มันเหมาะสมครับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับผมมีหลากหลายรุ่นเลยตั้งแต่นะฮะ iPad รุ่นที่9รุ่นที่10 Air 5นะครับ Pro M1 M2 นะครับไว้เดี๋ยวรอบหน้าครับผมจะสรุปคลิปให้ฟังกันอีกทีนึงนะครับสำหรับปี2022มี iPad มากมายหลายตัวเราจะเลือกรุ่นไหนดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครอยากรู้ข้อมูลของ iPad รุ่นที่10กับ iPad Air รุ่นที่5ว่าแตกต่างกันอย่างไรผมตอบคำถามไว้ให้แล้วนะครับถ้าหากยังมีข้อสงสัยจุดไหนอยู่นะครับคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปครับเดี๋ยวผมมาตอบคำถามข้อมูลเหล่านั้นให้นะครับไว้เดี๋ยวรอเครื่องจริงวางขายเมื่อไหร่อันนี้ยังไม่รู้เนาะถ้าวางขายแล้วเดี๋ยวเราจะหาเครื่องจริงมารีวิวให้ได้ชมกันอีกครั้งสำหรับ iPad รุ่นที่10นะครับไว้เดี๋ยวพบกันในรอบหน้าครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามในคลิปนี้ฝากกด Subscribe ที่ช่อง iMode Official ของพวกเราด้วยนะครับผมต้องไปหมดขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ